ค่ะคุณกรองแก้วคุณประวีนาคะและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรจากทุเรียนนะคะยังคงเป็นไฮไลท์สำคัญค่ะที่มีทุกคนให้ความสนใจนะคะทางข้าวเหนียวทุเรียนเชื่อมและไอศกรีมทุเรียนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการทดลองชิมนะคะข้าวเหนียวทุเรียนเชื่อมซึ่งได้ชิมถึง2รอบด้วยกันค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในระหว่างเยี่ยมชมบูธการแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะทุเรียนที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีได้ชิมข้าวเหนียวทุเรียนเชื่อมและให้นำไอศกรีมทุเรียนหมอนทองให้รัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับประทานด้วยพร้อมชื่นชมผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรได้มากขึ้นเพราะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรได้มากขึ้นพร้อมระบุนี่คือเรื่องดีๆที่ควรต้องเติมให้กับบ้านเมืองบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปได้นอกจากนี้นะคะนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำคณะผู้จัดงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบงเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง2018ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23กันยายน2561ณอาคารเชลเลนเจอร์เมืองทองธานีเป็นการประกาศจุดยืนและความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0และเป็นมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพันธมิตรจาก7ประเทศกว่า100หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์และโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจรวมถึงคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใจและใช้ Big Data ที่ส่งผลขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีชื่นชมกิจกรรมเมืองอัจฉริยะและดิจิทัลพาร์คที่จะเป็นการช่วยวางผังเมืองในอนาคตโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งความสำเร็จของระบบการศึกษาที่ใช้วัฒนธรรมไทยในการก้าวสู่ตลาดโลกมวยไทยไอกล้าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยบนโลกดิจิทัลที่ใช้สอนคนทั่วโลกแล้วกว่า130ประเทศเพื่อก้าวสู่เส้นทางโอลิมปิกสามารถทำให้มวยไทยกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประจำชาติและเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของชาติและเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลฝีมือคนไทยครั้งแรกในไทยค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจพิสูจน์การมีตัวตนการและจุดเริ่มต้นของการต่อยอดเทคโนโลยีก่อกำเนิดในยุค2020ซึ่งนับเป็นประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีที่สามารถจับต้องได้ส่วนในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะได้มีการยืนยันไปแล้วว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ก็ยังคงมีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องโดยนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิเสธปรับนายวิวัฒน์ศรยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีจากกรณีที่กลุ่มผู้เสียประโยชน์ปล่อยข่าวลือว่านายวิวัฒน์ให้เลิกใช้สารเคมี3ชนิดยืนยันว่านายวิวัฒน์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและทำงานด้วยดีมาโดยตลอดด้านนายวิวัฒน์เองนะคะก็ไม่กังวลในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะตนเองตั้งใจมาช่วยงานนายกรัฐมนตรีประมาณ1ปีโดยใกล้กำหนดจะครบกำหนดในการช่วยงานแล้วโดยยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่ทำให้หมดกำลังใจค่ะสู้กับหนี้สินสู้กับความยากจนไม่ไหวต้องเพิ่มน้อยอีก 5-6 กระทรวงนี่คือราชการด้วยกันส่วนที่2ไงเราต้องจับมือกับภาคเอกชนส่วนที่3เราต้องจับมือกับสื่อมวลชนสื่อช่วยผมเยอะนะงวดเนี้ยที่จริงใครปล่อยข่าวก็ไม่รู้น่าขอบคุณมากว่าจะโดนปลดเนี่ยพอผมจะถูกปลดสื่อก็ช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอันนี้ทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเสนอเปิดหลักสูตรให้ข้าราชการประชาชนและผู้นำท้องถิ่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะเวลา3เดือนจากนี้ก่อนการเลือกตั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าต้องรอให้นายกรัฐมนตรีมอบแนวนโยบายออกมาก่อนซึ่งคาดว่าจะมอบภายในวันนี้ค่ะ
่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะคะอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณและเงื่อนไขการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เข้าดูแลค่าครองชีพในระยะเวลา3เดือนโดยใช้งบประมาณของภาครัฐเป็นเงินสดแบ่งจ่าย2งวดโดยเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกยธ.รวมเป็นวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทจ่ายให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนไร่ละ 20,000 บาทคาดว่าจะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางได้ปีละ 200,000 ไร่นอกจากนี้นะคะเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ10ตัวให้นายอนันต์สุวรรณรัตน์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเลขาธิการสำนักงานเลขาเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านกระทรวงคมนาคมเสนอชื่อนายสุชาติชนศักดิ์พิพัฒน์รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคนใหม่ด้านชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว50ชุมชนนะคะได้มีการเดินทางมายื่นหนังสือขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าวและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำท่วมและทำให้น้ำในคลองไหลสะดวกส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยล่าสุดนะคะมีการก่อสร้างบ้านริมคลองลาดพร้าวแล้วกว่า30ชุมชนในพื้นที่8เขตพร้อมยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีไปทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเพื่อผลักดันให้เดินหน้าโครงการให้สำเร็จค่ะและยังคงต้องติดตามกันนะคะว่ารายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ10นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมนะคะจะมีการเป็นไปตามที่มีการเสนอรายชื่อให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือไม่ค่ะคุณกรองแก้วคุณประวีณาคะค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดานะคะรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลนะคะแน่นอนนอกจากเรื่องของวาระการประชุมที่น่าสนใจแล้วข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันส่วนใหญ่ท่านจะเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ต่างๆอย่างช่วงนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำฝนตกหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำต่างๆท่านจะเน้นย้ำเสมอว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเรียกว่าทำกันบ้านให้หนักแล้วก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ด้วยขณะเดียวกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้นายกรัฐมนตรีได้ชมวันนี้รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีคำแนะนำต่างผ่านไปถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานสินค้าของตัวเองเพื่อจะได้สร้างรายได้ในกระเป๋าได้มากขึ้นด้วย